ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้เจงกิสคานมาถึงตอนที่4แล้วจากหนังสือของสำนักพิมพ์แสงดาวเรียบเรียงโดยมัณฑิราเจงกิสคานผู้ยิ่งใหญ่ไปไหนก็รบชนะเป็นทั้งนักรบเป็นทั้งผู้บริหารประสบความสำเร็จแม้ว่าจะเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นคนที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้มีพักมีพวกมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากการใช้สติปัญญายุทธวิธีในการรบในการปกครองของเจงกิสคานน่าสนใจค่ะวันนี้เรามาติดตามเรื่องของเทคนิคการรบที่เหนือชั้นของเจงกิสคานว่าเขามีเทคนิคการรบเหนือกว่าศัตรูอย่างไรเป็นยุทธวิธีเลยทีเดียวละค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยนะคะกับเจงกิสคานตอนที่4ค่ะเทคนิคประการแรกของเจงกิสคานก็คือยุแย่ภายในให้แตกสามัคคีเจงกิสคานจะเข้าไปทำลายความสามัคคีของเผ่าศัตรูนี่เป็นวิธีการที่สำคัญมากต้องทำเป็นอันดับแรกนั่นก็คือการทำให้ศัตรูเกิดความแตกแยกเพื่อให้ง่ายต่อการโจมตีแล้วก็เข้ายึดครองคือยุแย่ภายในให้แตกสามัคคีเพื่อเป็นการลดทอนพละกำลังของฝ่ายตรงข้ามประการที่สองคือการโฆษณาชวนเชื่อเจงกิสคานจะเป่าประกาศในทุกวิถีทางให้ประชาชนเผ่าอื่นๆเชื่อกันว่าเจงกิสคานเป็นคนที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้มาปราบปรามคนที่กระด้างกระเดื่องรบที่ไหนก็ชนะที่นั่นแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าทหารมองโกนั้นมีความน่ากลัวยิ่งนักเมื่อคนได้เผ่าได้ยินได้ฟังก็จะเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าสู้ไม่อยากสู้คนเราเมื่อใจไม่อยากสู้คือใจไม่มาอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงละค่ะนี่เป็นเทคนิคประการที่2นะคะมีการโฆษณาชวนเชื่อมีการปล่อยข่าวลือประการที่3สร้างความสับสนงุนงงให้ศัตรูกองทัพมองโกจะเริ่มต้นด้วยการทำให้ศัตรูสับสนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาอย่างไรดีโดยวิธีการนำเอาชาวบ้านที่เป็นชนเผ่าของศัตรูเดินหน้าเข้าไปหาศัตรูเมื่อข้าศึกเห็นคนของตัวเองเดินนำหน้าทหารมองโกมาทหารที่ทำหน้าที่รักษาการก็จะเกิดความสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีจะฆ่าก็ฆ่าไม่ได้เพราะเป็นพวกเดียวกันในจังหวะนั้นเองทหารมองโกก็ใช้ความเร็วเข้าจู่โจมทหารฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฆ่าเสียในพริบตาเริ่มต้นก็ทำได้รวดเร็วอย่างนี้ทีเดียวการที่เจงกิสข่านต้องคิดวิธีนี้เพราะว่าทัพมองโกมีทหารไม่มากจึงต้องใช้ยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อที่จะสามารถชนะข้าศึกที่มีพละกำลังเหนือกว่าได้คนน้อยกว่าก็ต้องใช้สมองเยอะกว่านี่คือเทคนิคประการที่3เทคนิคประการที่4ที่เจงกิสข่านใช้ก็คือการทำให้ศัตรูเกิดความหวาดกลัววิธีที่ทำให้ศัตรูเกิดความหวาดกลัวก็มีด้วยกัน2ประการประการแรกคือการจู่โจมอย่างรวดเร็วแล้วก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วทหารมองโกเดินด้วยเท้าม้าไม่ใช่เดินด้วยเท้าคนจึงรวดเร็วกว่าศัตรูที่เป็นทหารราบความรวดเร็วของทหารมองโกที่ยากต่อการรับมือทำให้ศัตรูหวาดกลัว
ส่วนเทคนิคที่ทำให้ศัตรูหวาดกลัวประการที่สองก็คือฆ่าอย่างรวดเร็วเมื่อกี้นี้จู่โจมอย่างรวดเร็วคราวนี้ใช้ความเร็วฆ่าศัตรูในพริบตาคือเมื่อจู่โจมได้ผลได้จังหวะก็จัดการเลยศัตรูตั้งตัวไม่ทันแทบจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตายเน้นความเร็วนะคะเทคนิคประการที่5คือการเผาหมู่บ้านนอกเมืองออกจะโหดนะคะวิธีนี้จะใช้เป็นบางครั้งเท่านั้นเมื่อจำเป็นจริงๆเมื่อเผาหมู่บ้านที่อยู่นอกเมืองแล้วก็จะทำการไล่ชาวบ้านให้เข้าไปอยู่ในเมืองส่งผลให้ในเมืองมีคนมากคนก็ต้องกินต้องใช้มีคนมากก็ต้องกินมากใช้มากในที่สุดเสบียงก็จะหมดเมืองแล้วก็ต้องยอมแพ้แก่ทัพมองโกคือเผาหมู่บ้านเพื่อที่จะไล่คนให้ไปแออัดกันอยู่ในเมืองประการที่5ใช้วิธีการทูตผสมไปกับการรบการทูตแบบนี้เป็นการทูตพิเศษมีเป้าหมายเพื่อให้ฝ่ายศัตรูยอมแพ้แล้วจะได้ไม่รบกันให้เสียเลือดเสียเนื้อโดยเจงกิสข่านจะส่งทูตไปถามผู้นำของฝ่ายข้าศึกว่าจะยอมแพ้แต่โดยดีหรือไม่ถ้าฝ่ายศัตรูยอมแพ้ก็ไม่ต้องรบกันจบไปแล้วเขาก็จะให้ผู้นำฝ่ายศัตรูเนี่ยยังคงเป็นผู้นำต่อไปคือขอให้สวามิภักดิ์ก็ยังคงเป็นผู้นำต่อไปได้แต่ว่าต้องสวามิภักดิ์แล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจของเขาแต่ถ้าสู้ก็รบกันแล้วก็ฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เจงกิสข่านก็มักจะเป็นฝ่ายชนะนี่คือเทคนิคการรบของเจงกิสข่านนะคะยุแย่ภายในให้แตกสามัคคีโฆษณาชวนเชื่อปล่อยข่าวลือแล้วก็เป็นข่าวลือที่ให้ผลที่เป็นบวกกับฝ่ายของตัวเองด้วยทำลายขวัญกำลังใจของศัตรูประการที่3สร้างความสับสนงุนงงให้ศัตรูประการที่4ทำให้ศัตรูเกิดความหวาดกลัวประการที่5เผาหมู่บ้านนอกเมืองเพื่อกวาดต้อนคนให้มาอยู่ในเมืองและประการที่6ใช้วิธีการทูตผสมผสานไปกับการรบรบกันไปคุยกันไปถ้าคุยกันได้ยอมกันได้ก็ไม่ต้องรบต่อแต่ถ้าไม่ยอมก็รบกันจนกว่าจะชนะจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งกองทัพของมองโกนั้นได้ชื่อว่าเป็นกองทัพที่ทรงประสิทธิภาพค่ะจะมีลักษณะที่เหนือกว่าศัตรูอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจึงมักรบได้ชัยชนะอยู่เสมอกองทัพของมองโกมีประสิทธิภาพก็เพราะทหารมีประสิทธิภาพคนมองโกมีความคุ้นเคยกับการขี่ม้าเคยชินกับการขี่ม้ามาแต่เล็กแต่น้อยโตมากับม้าใช้ชีวิตอยู่กับหลังม้าฝึกยิงธนูฝึกต่อสู้มาแต่เล็กแต่น้อยอันนี้เป็นวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วเมื่อมาเป็นทหารก็แทบไม่ต้องฝึกฝนอะไรเลยเพราะว่าทำเป็นอยู่ตั้งแต่เด็กคือเป็นวิถีเป็นความเคยชินก็มาฝึกอีกเล็กน้อยจนมีความชำนาญแคล่วคล่องว่องไวเมื่อมาเป็นทหารจึงเป็นทหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกองทัพมองโกเป็นทัพทหารม้านะคะไม่มีทหารราบค่ะไม่มีพลเดินเท้าทุกคนอยู่บนหลังม้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นกองทัพที่ทำการได้รวดเร็วและทำการได้รวดเร็วตั้งแต่การเคลื่อนทัพเคลื่อนทัพเร็วเดินทางเร็วโจมตีเร็วแล้วก็สังหารศัตรูเร็วทุกอย่างเร็วหมดเลยจะว่าไปก็น่ากลัวมากนะคะมากันเป็นขบวนขี่ม้ามาราวกับพายุพอมาถึงก็ฟึบ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 โอ้โห
ทีนี้ลองมาดูลักษณะการเคลื่อนทัพของมองโกนะคะมีการวิเคราะห์ว่ามีอยู่ด้วยกัน6วิธี6วิธีนี้ก็ทำให้กองทัพมองโกเนี่ยถือได้ว่าเป็นกองทัพที่ทรงประสิทธิภาพมีอะไรบ้างประการแรกเป็นกองทัพที่เคลื่อนทัพได้รวดเร็วด้วยทัพทหารม้าเพราะอย่างที่บอกชาวมองโกเคยชินกับการขี่ม้าชอบขี่ม้าชอบแข่งม้ามีความใกล้ชิดผูกพันใช้ชีวิตอยู่บนหลังม้าเป็นเวลานานมากเกือบจะตลอดชีวิตก็ว่าได้จึงมีทักษะในการขี่ม้าเป็นอย่างดีนะคะเมื่อใช้ม้าเป็นพาหนะในการรบเป็นทัพทหารม้าไม่มีทหารราบกองทัพของเจงกิสข่านจึงเคลื่อนทัพได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าม้าวิ่งเร็วประการที่2เป็นกองทัพที่จู่โจมอย่างรวดเร็วทัพมองโกเน้นการจู่โจมรวดเร็วแบบสายฟ้าแลบเข้าถึงตัวอย่างไม่ทันที่ศัตรูจะตั้งตัวได้จึงได้รับชัยชนะง่ายๆตั้งแต่ตอนเริ่มรบคือยังไม่ทันไรก็ชนะแล้วชนะเพราะความเร็วความเฉียบขาดความแม่นยำประการที่3กองทัพของเจงกิสข่านมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพทัพมองโกนั้นต้องยกทัพข้ามทะเลทรายซึ่งมีแต่ความกันดารแห้งแล้งทำให้ได้รับความลำบากในการเดินทางดังนั้นจึงต้องมีการทำข่าวคือเรียกว่าในเรื่องของการทำข่าวการข่าวเนี่ยไม่ใช่การทำข่าวขออภัยการข่าวต้องมีประสิทธิภาพก็คือต้องมีสายต้องมีฝ่ายหาข้อมูลที่ดีนะคะด้วยการส่งทหารไปดูลาดเหล่าดูความเป็นไปของเผ่าที่จะไปรบตรวจสอบสภาพอากาศอย่างละเอียดว่าเหมาะกับการรบหรือไม่ให้ความสำคัญกับการหาข่าวหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามคือจะไม่ทำอะไรแบบบุ่มบามต้องมีข้อมูลประการที่4ไม่ใช้กองเสบียงค่ะนโปเลียนเคยบอกว่ากองทัพเดินด้วยท้องแต่กองทัพมองโกทำตรงข้ามพวกเขาไม่มีกองเสบียงไม่ใช้กองเสบียงให้ยุ่งยากวุ่นวายถามว่าแล้วกินอะไรกันเสบียงอาหารของพวกเขาไปหาเอาข้างหน้าค่ะโดยวิธีการล่าสัตว์เพราะว่าทหารเหล่านี้เป็นนักล่าอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นนักล่าอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วการล่าสัตว์เป็นอาหารจึงไม่ใช่เรื่องที่ลำบากยากเย็นอะไรในการล่าสัตว์พวกเขาจะขี่ม้าเป็นแถวหน้ากระดานแล้วก็ไล่ต้อนล่าสัตว์ในพื้นที่กว้างการขี่ม้าเป็นแถวหน้ากระดานไล่ต้อนสัตว์ก็ทำให้ง่ายต่อการล่าและวิธีล่าสัตว์โดยการขี่ม้าเป็นแถวหน้ากระดานนี้ก็เอามาใช้ในการเดินทัพทหารมองโกไม่เดินเป็นแถวตอนนะคะแต่ว่าจะขี่ม้าเดินแถวหน้ากระดานประการที่5ตั้งค่ายเหมือนกันกองทัพมองโกจะมีการตั้งค่ายเหมือนกันทุกครั้งรบกี่ครั้งออกศึกกี่คราก็จะมีการตั้งค่ายเหมือนเดิมทำให้สะดวกแก่ทหารคือทหารรู้ว่าจะต้องไปรายงานที่ไหนถ้าต้องการสิ่งใดก็รู้ว่าจะต้องไปเอาที่ไหนไม่สับสนประการที่6มีอาวุธที่ทันสมัยกองทัพของเจงกิสข่านจะมีการพัฒนาอาวุธอยู่ตลอดเวลาไปรบที่ไหนพบเห็นอาวุธดีของฝ่ายข้าศึกก็จะนำมาประยุกต์ใช้กับฝ่ายตนอยู่เสมอทำให้มีอาวุธทันสมัยอยู่ตลอดเวลาคือไม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาอาวุธด้วยลักษณะที่เหนือกว่าความมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงทำให้กองทัพของเจงกิสข่านนั้นเป็นกองทัพที่ทรงประสิทธิภาพนอกเหนือจากการเอาใจใส่การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วนะคะเรื่องของวินัยนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมาก
เรื่องนี้ต้องศึกษาจากเจงกิสข่านเลยทีเดียวเพราะว่าวินัยทำให้เกิดความเรียบร้อยยิ่งกองทัพมีผู้คนร้อยพ่อพันแม่ยิ่งจำเป็นต้องมีวินัยกองทัพที่มีวินัยจึงเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีวินัยก็ยิ่งใหญ่ไม่ได้ความมีระเบียบวินัยเป็นของสำคัญมากเคยมีคำกล่าวว่าระเบียบวินัยเป็นเรื่องสำคัญมากบ้านเมืองที่มีวัฒนธรรมดีก็เพราะมีระเบียบวินัยดีรถยนต์แล่นอยู่กลางถนนถ้าไม่แล่นไปตามระเบียบสายไปสายมาแบบงูเลื้อยรถก็คงจะชนกันประชาชนที่เดินในท้องถนนถ้าไม่ระมัดระวังเดินตามสบายไม่คำนึงถึงภัยในท้องถนนแน่นอนนะคะก็อาจจะถูกรถชนเข้าสักวันหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนก็ต้องมีระเบียบมีวินัยงานทุกอย่างก็ต้องมีระเบียบถ้างานไม่มีระเบียบก็จะเป็นงานที่ดีไม่ได้ความเป็นระเบียบคือฐานอันมั่นคงมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะคะเกิดขึ้นมานานแล้วจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะไปถึงเรื่องของกองทัพเจงกิสข่านนะคะถือเป็นเรื่องแทรกกันละกันเป็นเรื่องแทรกที่มันทิราเนี่ยได้หยิบมาเล่าเอาไว้ในหนังสือเจงกิสข่านในบทที่ว่าด้วยวินัยค่ะคืนวันหนึ่งเป็นเวลาที่คือเป็นยามกลางคืนนะคะบรรยากาศมืดมัวเรือกำปั่นอังกฤษชื่อว่าวอร์เรนเฮสติงแล่นไปในมหาสมุทรอินเดียมีนายทหารพลทหารลูกเรือผู้หญิงและเด็กรวม995คนนี่คือจำนวนของผู้คนที่อยู่ในเรือแล่นไปตามระลอกคลื่นพอเวลา 2:20 นาทีปรากฏว่าเรือได้ชนหินโสโครกเข้าอย่างแรงเรือแตกน้ำไหลเข้าเรือก็มีคำสั่งออกมาว่าห้ามผู้ชายทุกคนออกมานอกดาดฟ้าคือไม่ให้ผู้ชายออกมานอกดาดฟ้าผู้ชายทุกคนก็ปฏิบัติตามยืนเป็นแถวนิ่งอยู่อย่างสงบขณะนั้นลูกเรือกำลังหาทางที่จะส่งคนโดยสารขึ้นบนหินโสโครกเขาหย่อนบันไดเชือกลงทางด้านหน้าของเรือครั้งแรกคิดว่าจะให้ผู้ชายเนี่ยลงไปยังฝั่งหินนั้นก่อนเพื่อที่จะได้ช่วยรับคนเจ็บเด็กๆและผู้หญิงก็จะส่งลงในภายหลังแล้วก็ให้ผู้ชายช่วยรับทันใดนั้นเองค่ะเรือก็ไปกระทบหินโสโครกอีกครั้งหนึ่งทำให้เรือโครงไปมาน้ำไหลท่วมดาดฟ้าชั้นล่างทุกคนก็ต้องขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้นบนตามคำสั่งของกัปตันพอถึงเวลาก่อนเที่ยงผู้ชายที่เหลืออยู่ต้องหยุดถูกห้ามมิให้ไต่ขึ้นบันไดเชือกเพราะว่าเรืออยู่ในอันตรายคับขันกำลังจะจมแหล่มิจมแหล่ต้องให้คนเจ็บเด็กและผู้หญิงไปก่อนพวกผู้ชายที่มีกำลังแข็งแรงก็ยังไม่อาจตะเกียกตะกายแย่งลงไปก่อนพวกเขายืนนิ่งแล้วก็ให้ผู้หญิงเด็กและคนเจ็บผ่านลงไปตามลำดับทั้งที่ตอนนั้นเหลืออีกนิดเดียวน้ำก็จะไหลท่วมดาดฟ้าชั้นที่สองหมดแล้วขณะนั้นกัปตันมีคำสั่งเด็ดขาดค่ะให้ทุกคนถอดรองเท้าแล้วก็ทิ้งปืนเพื่อสะดวกในการว่ายน้ำเมื่อส่งผู้หญิงและเด็กแล้วก็จะถึงทีที่ผู้ชายจะไต่ลงไปทีละคนเป็นลำดับจนถึงฝั่งริเวอร์เรนเฮสติงกวัดแกว่งอีกครั้งหนึ่ง
ทุกคนว่ายน้ำเป็นได้รับคำสั่งให้โจรลงทะเลว่ายไปทะเลกำลังปั่นป่วนระลอกคลื่นกระทบลำเรือและฝูงคนอย่างหนักในการอับปางคราวนั้นนะคะมีผู้โดยสารรอดชีวิต993คนจากทั้งหมด995คนคือคนในเรือเนี่ยมี995คนรอดตาย993ตายไป2เป็นพ่อครัวคนหนึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือว่าเป็นบอยคนหนึ่งทั้ง2คนเป็นชาวฮินดูอุบัติเหตุเรืออับปางครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมปีพุทธศักราช2440ที่ฝั่งของเกาะยูเนียนทางตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์ซึ่งจริงๆแล้วในขณะที่เรือล่มเนี่ยเป็นเวลาที่มืดแล้วก็น่ากลัวมากแต่เนื่องจากว่ามีการบังคับบัญชาที่ดีทหารในเรือมีระเบียบวินัยเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วก็คือไม่ตื่นตระหนกตกใจไม่สติแตกทำตามคำสั่งแล้วก็คนออกคำสั่งนี่ก็ออกคำสั่งดีด้วยนะคะก็เลยพ้นจากอันตรายทำให้รอดชีวิตแล้วก็รอดชีวิตมากเป็นประวัติการทีเดียวในหนังสือเล่มนี้ก็ได้เล่าถึงเรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระเบียบวินัยนะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับเจงกิสข่านค่ะจากการเรียบเรียงของมันทิราจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวกับเรื่องของความสำคัญของระเบียบวินัยกองทัพของเจงกิสข่านก็มีความเกรียงไกรทรงแสนยานุภาพไปที่ไหนก็ชนะที่นั่นที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญก็คือเจงกิสข่านนั้นมีความเคร่งครัดในระเบียบวินัยเจงกิสข่านมีกฎเกณฑ์ห้ามทหารที่กำลังตีข้าศึกอยู่ตามเก็บทรัพย์สินของมีค่าของข้าศึกที่ร่วงหล่นนะคะแต่ว่าให้ตีเรื่อยไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดส่วนทรัพย์สินที่ร่วงหล่นจะมีทหารอีกหน่วยหนึ่งตามมาเก็บทีหลังใครฝ่าฝืนจะถูกยึดทรัพย์สินที่เก็บได้ทั้งหมดเข้าไว้เป็นส่วนรวมคือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นอันรบกันเลยทีเดียวตีไปเก็บของไปคำสั่งของเจงกิสข่านเมื่อมีการเผยแพร่ไปแล้วทุกคนต้องยอมรับและเชื่อฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะมีตำแหน่งสูงขนาดไหนหรือแม้กระทั่งเป็นคนพี่เป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นญาติพี่น้องก็ต้องอยู่ภายใต้กฎนี้ครั้งหนึ่งเจงกิสข่านสั่งทหารว่าหากตีข้าศึกแตกพ่ายไปขณะรุกไล่ข้าศึกขึ้นไปทางเหนือห้ามผู้ใดเก็บทรัพย์สินที่ตกหล่นของข้าศึกเป็นเด็ดขาดขอให้รุกไล่ตีข้าศึกต่อไปทรัพย์สินที่ตกหล่นเท่านั้นจะมีทหารอีกหน่วยหนึ่งมาตามเก็บทีหลังเมื่อเสร็จแล้วจึงจะจัดสรรปันส่วนให้แก่กันและกันค่ะแต่ในศึกคราวนั้นปรากฏว่าอาและน้องชายของเจงกิสข่านได้ละเมิดคำสั่งพอตีข้าศึกรุกไล่ไปเห็นทรัพย์สินตกหล่นก็ตามเก็บไปไม่สนใจที่จะรุกไล่ให้ถึงที่สุดคือส่วนหนึ่งก็เห็นว่าเป็นญาติกับเจงกิสข่านคงไม่เป็นไรปรากฏว่าพอเสร็จศึกก็ถูกเจงกิสข่านสั่งลงโทษโดยริบทรัพย์ที่เก็บได้ทั้งหมดเข้ามาเป็นส่วนรวมนี่คืออาและน้องชายแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎที่ดียังไม่พอนะคะต้องมีการรักษากฎอย่างเข้มงวดด้วยมีการรักษาอย่างจริงจังและทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กองทัพของเจงกิสข่านนั้นมีความเกรียงไกรคือการส่งเสริมคนดีมีฝีมือให้โอกาสคนเก่งเจงกิสข่านเป็นผู้นำที่เข้าถึงจิตใจคนเอาใจใส่ลูกน้องแล้วก็รู้จักใช้คนอย่างเหมาะสม
ือเรียกว่าถ้าในแง่ของการเป็นผู้นำที่ว่าจะต้องเข้าถึงจิตใจคนเข้าถึงใจลูกน้องซื้อใจลูกน้องได้เลือกใช้คนได้เหมาะกับงานเจกิสคานมีคุณสมบัติเหล่านี้หมดครบนะคะมู่หัวหลีเป็นขุนนางคู่ใจคนหนึ่งของเจงกิสข่านมู่หัวหลีถือกำเนิดมาจากเผ่าที่ต่ำต้อยแต่ก็ไม่เป็นที่รังเกียจของเจงกิสข่านเขามาสวามิภักดิ์ต่อเจงกิสข่านช้ากว่าคนอื่นๆแต่เจงกิสข่านก็ไม่ได้ถือสาอะไรเจงกิสคานเป็นผู้นำสูงสุดแต่เป็นคนที่ใจกว้างไม่เอาใจตัวเองเป็นใหญ่แม้ว่ามู่หัวหลีเนี่ยมาสวามิภักดิ์ช้ากว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้โกรธไม่ได้หงุดหงิดคือถ้าเป็นคนที่อัตตาสูงก็จะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจว่าทำไมถึงมาช้าแต่เจงกิสข่านพิจารณาแง่ดีของมู่หัวหลีว่าคนคนนี้เป็นคนมีสติปัญญาแล้วก็มีความกล้าหาญมากข้อดี2ประการนี้ก็ย่อมมีภาษีบทบังข้อเสีย2ข้อของมู่หัวหลีคือการถือกำเนิดจากเผ่าที่ต่ำต้อยแล้วก็การเข้ามาสวามิภักดิ์ล่าช้ากว่าคนอื่นคือดูที่ข้อดีว่าเป็นคนมีสติปัญญาแล้วก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญพอแล้ว2ข้อนี้พอมู่หัวหลีเข้ามาอยู่รับใช้ในกองทัพเขาก็ได้ทำงานด้านทหารอย่างเต็มกำลังความสามารถติดตามรับใช้เจงกิสข่านเรื่อยมาแล้วก็ช่วยรวบรวมภาคเหนือของทะเลทรายโกบีจนเป็นเอกภาพเป็นคนที่มีความกล้าหาญถึงขนาดกล้าไปปลุกเผ่าจินตามลำพังภายหลังทัพมองโกจึงสามารถปราบเผ่าจินได้อย่างราบคาบเจงกิสข่านส่งเสริมสนับสนุนมู่หัวหลีให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งได้ขึ้นเป็นตำแหน่งอ๋องนะคะคือได้ขึ้นแบบสูงเลยทีเดียวทั้งที่ถือกำเนิดมาจากเผ่าที่ต่ำต้อยเรียกว่าไม่มีชาติไม่มีตระกูลแต่เนื่องจากเป็นคนดีมีความสามารถเจงกิสข่านก็เปิดโอกาสให้อีกคนหนึ่งคือแม่ทัพเจ๋อเปียหรือว่าซีเปคนนี้เป็นขุนพลคู่ใจของเจงกิสข่านอีกคนหนึ่งเมื่อใดที่ออกศึกสงครามขุนพลเจ๋อเปียจะต้องเดินจะต้องนำหน้าเสมอนะคะเจ้าเปียนี่เคยเป็นขุนพลของข้าศึกมาก่อนเป็นคนยิงธนูแม่นมากเคยยิงม้าขาวของเจงกิสข่านตายมาแล้วแต่เมื่อรบแพ้และถูกจับได้เมื่อเจงกิสข่านสอบสวนถามความจริงเขาก็รับสารภาพว่าเขานี่แหละเป็นคนยิงม้าของเจงกิสข่านตายซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะโกรธแล้วก็อาจจะลงโทษฆ่าตายซะเลยนะคะมายิงม้าได้แต่เจงกิสข่านกลับไม่ถือสาแล้วก็ชื่นชมในความกล้าหาญความมีฝีมือและความซื่อตรงของเจ๋อเปียหรือว่าซีเปเจงกิสข่านให้อภัยแล้วก็ยอมรับซีเปเนี่ยให้เข้ามาร่วมในกองทัพขุนพลเจ๋อเปียหรือซีเปก็ได้เป็นกำลังสำคัญนำทัพตีเมืองจินตีเมืองซีเหลียวบุกตะวันตกบุกรัสเซียแล้วก็ยึดครองได้สำเร็จเมื่อคราวตีเมืองซีเหลียวพอเดินทัพไปถึงเทียนซานเจ้าเปียได้กวาดต้อนม้าขาวชั้นดีประมาณ 1,000 ตัวไปให้เจงกิสข่านเพื่ออะไรคะเพื่อทดแทนม้าขาวของเจงกิสข่านที่ตัวเองยิงตายไปคือยิงม้าของเจ้านายตายไป1ตัวกวาดต้อนม้าชั้นดีทดแทนไปให้ 1,000 ตัวนะคะและยังเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เจงกิสข่านไว้ชีวิตแล้วก็รับเขาเข้าเป็นทหารเจงกิสข่านได้รับม้าขาวชั้นดีมากมายถึง 1,000 ตัวก็ชอบใจขอบคุณขุนพลเจ๋อเปียเป็นอย่างมากแล้วก็
รักขุนพลคนนี้มากทีเดียวเมื่อเจ้านายส่งเสริมลูกน้องลูกน้องรู้ใจเจ้านายทำตัวเองให้ดีเป็นที่พอใจต่างฝ่ายต่างเอื้อเฟื้อกันและกันก็มีแต่ความสุขจากเรื่องราวที่เล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าเจงกิสข่านน่าจะเป็นผู้นำที่ลูกน้องรักนะคะรักแล้วก็พร้อมที่จะทำงานแบบมอบกายถวายชีวิตให้เจงกิสข่านประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำอาณาจักรมองโกลนอกจากการเป็นคนเก่งเป็นนักรบที่มีฝีมือเป็นคนเด็ดขาดเจงกิสข่านยังเป็นคนที่เอาใจใส่ลูกน้องมากแล้วก็เป็นคนที่ส่งเสริมคนดีมีฝีมือให้เจริญเติบโตก้าวหน้าในฐานะที่เป็นจอมทัพเจงกิสข่านมีหลักการในการถนอมบุคลากรโดยวิธีการที่เจงกิสข่านเล่าเอาไว้เองว่าในฐานะที่เป็นจอมทัพเราต้องประเมินกำลังของตัวเองออกแล้วต้องคิดถึงกำลังของคนอื่นด้วยในการเดินทัพควรคาดคะเนระยะทางใกล้ๆขนาดไหนแล้วประเมินกำลังทหารในการประเมินกำลังทหารต้องใช้ทหารที่อ่อนแอที่สุดแก่ที่สุดเป็นมาตรฐานเพราะสิ่งที่คนอ่อนแอที่สุดทำได้คนแข็งแรงก็ย่อมทำได้ให้เอามาตรฐานของคนที่อ่อนแอที่สุดในกองทัพเป็นตัววัดนะคะไม่ใช่เอามาตรฐานของคนที่แข็งแกร่งถ้าไม่อย่างนั้นคนที่อ่อนแอนี่ก็ตายสถานเดียวขุนพลเยซูไถเป็นนายทหารที่รบเก่งมากค่ะแต่เจงกิสข่านไม่เคยปล่อยให้เขาได้เป็นแม่ทัพให้เป็นได้เพียงหน่วยกล้าตายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเยซูไถนี่เก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีพละกำลังสูงคือเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนแข็งแรงมากหลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าเก่งขนาดนี้แกร่งขนาดนี้ทำไมถึงไม่ได้เป็นแม่ทัพเจงกิสข่านให้เหตุผลอย่างนี้นะคะเจงกิสข่านบอกว่าเยซูไถเป็นขุนพลกล้าหาญมีพละกำลังเหนือคนทั้งหลายไม่ว่าจะเดินทัพไปไกลแค่ไหนเขาก็ไม่มีวันล้มลงได้เลยแต่เขามักคิดว่าทหารคนอื่นๆก็คงจะเข้มแข็งเหมือนอย่างเขาข้อนี้แหละจึงทำให้เขาไม่เหมาะที่จะเป็นแม่ทัพนำกองทัพใหญ่อันคนที่จะเป็นแม่ทัพควรจะรู้จักหิวกระหายจึงจะเข้าใจความทุกข์ยากลำบากของลูกน้องได้ดีเขาต้องรู้จักประหยัดกำลังของทหารและของม้าด้วยจึงจะสามารถแสดงกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดออกมาได้เมื่อเจงกิสข่านมอบหมายงานใดให้ใครทำแล้วนะคะก็จะมอบความเชื่อถือไว้วางใจให้ด้วยคือถ้าตัดสินใจให้ทำแล้วก็จะเชื่อจะไม่ระแวงสงสัยคนที่ตัวเองเลือกใช้งานคือถ้าระแวงก็ไม่ใช้แต่ถ้าจะใช้แล้วก็จะไม่ระแวงการมอบหมายงานให้แม่ทัพในกองมีอำนาจการตัดสินใจด้วยตัวเองทำให้ลูกน้องแต่ละคนมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดคนเก่งคนมีฝีมือมากด้วยความสามารถได้เป็นมือเป็นไม้เป็นแขนเป็นขาแล้วก็ทำให้เจงกิสข่านสามารถที่จะสร้างอาณาจักรมองโกได้เจริญรุ่งเรืองดิฉันชอบวิธีที่มองคนที่จะเป็นแม่ทัพนะคะคือแทนที่จะมองว่าคนที่จะมาเป็นแม่ทัพจะต้องเป็นคนที่เก่งเหนือคนอื่นๆเป็นยอดมนุษย์แต่เจงกิสข่านกลับมองโดยการใช้สามัญสำนึกว่าคนเป็นแม่ทัพควรจะเป็นคนธรรมดาที่เข้าใจความทุกข์ยากลำบากของลูกน้องได้ดีควรจะรู้จักหิวกระหายแล้วก็รู้จักประเมินกำลัง
ของทหารแล้วก็ของม้าคือต้องเป็นคนธรรมดาจึงจะสามารถบริหารผู้คนได้เป็นอย่างดีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่เข้าใจไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่เก่งเกินไปก็ไม่เข้าใจคุณฟังคงอยากจะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเจงกิสข่านมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเสียดายว่าในสมัยก่อนยังไม่มีกล้องถ่ายรูปที่จะบันทึกเอาไว้นะคะถ้าให้เดาเนี่ยจะเดาว่าเจงกิสข่านน่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะน่าจะเป็นคนสูงใหญ่มีพละกำลังมีความแข็งแรงหุ่นบึกๆอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นนักรบแต่จริงๆแล้วว่ากันว่าเขาก็มีรูปร่างธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีรูปร่างใหญ่โตอย่างนักกล้ามแล้วก็ไม่ได้มีพละกำลังเหมือนอย่างช้างม้าวัวควายคือไม่ได้มีกำลังพิเศษเหนือไปกว่าคนอื่นและก็ไม่ได้กล้าหาญผิดมนุษย์ทั่วไปก็มีความกล้าหาญในระดับที่ทหารผู้กล้าจะพึงมีฟังเพลงเจงกิสข่านเมื่อช่วงต้นรายการนะคะมันมากๆแล้วก็ให้ภาพพจน์ว่าเจงกิสข่านเนี่ยลุยไปที่ไหนก็ชนะที่นั่นดูเหมือนว่าจะเป็นคนบู้แหลกรานแต่แท้จริงแล้วเจงกิสข่านเป็นนักรบที่ชอบการวางแผนมากกว่าการใช้กำลังเขาชอบที่จะวางแผนการและก็เชี่ยวชาญในการใช้ยุทธวิธีมีความปราดเปรื่องเรื่องการปกครองจึงเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สร้างอาณาจักรมองโกจนยิ่งใหญ่ได้โดยเฉพาะเรื่องการปกครองเจงกิสข่านมีศิลปะการปกครองที่ยอดเยี่ยมรู้จักครองใจคนและก็ตั้งตนอยู่บนความเที่ยงธรรมมีน้ำใจเสียสละสูงมากคนเก่งคนมีฝีมือจึงพากันมาเป็นลูกน้องคนที่อยู่ด้วยนานๆก็จะไม่ตีจากคนในเผ่าอื่นก็อยากมาอยู่ด้วยคือคนที่อยู่แล้วก็ไม่อยากไปไหนคนที่อื่นก็อยากจะมาเป็นลูกน้องถ้าเป็นบริษัทนี้มีแต่คนอยากเข้าไม่มีคนอยากออกนะคะชีวิตของเจงกิสข่านนั้นถ้าจะว่าไปมีชีวิตอยู่ในสนามรบมากกว่าอยู่ในบ้านเมืองตรากตรำทำศึกมากกว่าที่จะเสวยสุขและแม้ทัพมองโกจะมีพฤติกรรมโหดร้ายมีการฆ่าเผาล้างผลาญบ่อยครั้งแต่ตัวเจงกิสข่านไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองคือคนที่อ่านประวัติคนที่ได้ยินข่าวคราวเรื่องราวของเจงกิสข่านก็มักจะจินตนาการว่าเจงกิสข่านน่าจะเป็นผู้นำที่มีความกล้าบ้าบิ่นวิ่งนำหน้าทหารออกไปฆ่าศัตรูแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะเคยทำอย่างนั้นสมัยหนุ่มๆแล้วก็แพ้กลับมาแต่ตอนหลังที่สร้างอาณาจักรขึ้นมาได้แล้วมีกองทัพที่ทรงแสนยานุภาพแล้วมีขุนพลที่เก่งกาจมากมายแล้วเขาก็เลิกวิ่งนำหน้าทหารแต่มาคิดยุทธวิธีคอยวางแผนชี้นำกองทัพใช้การวิเคราะห์คนใช้คนสร้างคนให้มีประสิทธิภาพเขาพยายามทำให้บุคลากรนะคะทำให้คนในกองทัพเนี่ยเก่งแล้วก็สามารถที่จะนำศักยภาพของตัวเองออกมาใช้แล้วก็มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างสูงสุดจนทำให้กองทัพของมองโกในขณะนั้นมีคนคุณภาพมากมายมีทหารที่เก่งมีนักรบที่ยอดเยี่ยมมีผู้บริหารที่ดีมีแม่ทัพที่แกล้ามีสติปัญญาสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เจงกิสข่านแตกต่างไปจากจอมทัพอย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชแตกต่างจากซีซ่าแล้วก็แตกต่างจากนโปเลียนตอนท้ายของบทนี้บอกว่าการเป็นเจ้านายก็ควรขนขวายบริหารทั้งคนและงานไม่ใช่ว่าจะต้องเข้าไปยุ่งจัดการเองทุกเรื่องแต่ควรจะเอาสมองและความคิดไปทำเรื่องสำคัญ
นี่จึงนับเป็นการสร้างสรรค์องค์กรที่ถูกต้องคือไม่ต้องไปลงรายละเอียดอะไรมากมายคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องเจงกิสข่านจากการเรียบเรียงของมันทิรานะคะฉบับที่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะจริงๆหนังสือเรื่องเจงกิสข่านก็สามารถจะหาอ่านได้ในหลายฉบับหลายเล่มนะคะเพราะว่าเป็นประวัติชีวิตคนดังที่มีคนแปลแล้วก็มีคนเขียนเอาไว้หลายสำนวนทีเดียวน่าสนใจนะคะกับชีวิตของคนคนหนึ่งเผ่าเร่ร่อนเผ่าเล็กๆปัจจุบันก็เป็นเพียงประเทศเล็กๆแต่ในอดีตนั้นเคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรเคยบุกตะลุยไปถึงยุโรปฝรั่งมังค่านี่กลัวกันขึ้นสมองเลยทีเดียวนี่คือจอมทัพที่ชื่อว่าเจงกิสข่านค่ะนี่คือการนำเสนอของห้องสมุดหลังไมค์นะคะวิทยุไทย PBS กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะก็เป็นรายการที่นำเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังแล้วก็เพิ่มอรรถรสด้วยเสียงเพลงเสียงดนตรีแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเจงกิสข่านห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง